โมเดลของจีนนะคะด้านเศรษฐกิจก็เป็นทุนนิยมจ๋าเลยไปเมืองจีนวันนี้จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือประเทศคอมมิวนิสต์หรือเพราะว่ามีทุกอย่างเหมือนกับโลกเสรีเลยนะคะในแง่ของสินค้าการอุปโภคบริโภคต่างๆแต่ว่าในด้านการเมืองก็ยังจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆด้านเศรษฐกิจเองแบบนี้ไหมคะด้านเศรษฐกิจเองก็ไม่ใช่เป็นทุนนิยมหรือเป็นเศรษฐกิจตลาดเต็มที่นะครับจีนมีระบบเศรษฐกิจแบบเรียกว่าคู่ขนานอาจจะเหมาะสมกว่าคือเป็นเศรษฐกิจที่มีกลไกตลาดนะครับเข้าไปทำงานผลิตโรงงานมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าขายประเทศต่างๆนะเป็นเศรษฐกิจตลาดแต่ว่ายังมีเศรษฐกิจที่มันไม่ใช่ตลาดที่แท้จริงคือรัฐวิสาหกิจอยู่เยอะมากเลยและรัฐวิสาหกิจนี่แหละครับกำลังก่อให้เกิดปัญหากับจีนจีนเปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปก็คือปล่อยให้บางสาขาแข่งขันส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็บางสาขาโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เนี่ยยังเป็นสาขาที่ดำเนินการโดยรัฐและก็รัฐยังให้การคุ้มครองอยู่เยอะแล้วรัฐก็ยังเอารัฐวิสาหกิจพวกนี้นะครับไปเข้าตลาดหุ้นและจริงๆพอไปศึกษาตลาดหุ้นจีนถึงทราบว่าตลาดหุ้นนี้มีขึ้นมาเพื่อทำให้รัฐวิสาหกิจดีขึ้นเพื่อให้มีธรรมาภิบาลดีขึ้นเพราะว่าจะมีคนดูแลในการซื้อขายกันอะไรกันแต่ไม่ทำกำไรอันนี้คงเป็นระเบิดเวลาอันหนึ่งที่รัฐบาลจีนนะครับคงจะต้องเข้ามาปฏิรูปทีนี้ก็ยังจะมีเรื่องเศรษฐกิจตลาดแบบผสมคู่ขนานเนี่ยมันจะเข้าได้กับระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แบบคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปริศนาที่พูดกันมานานนะครับแต่ประเทศจีนพยายามใช้โมเดลที่บอกว่าคือต้องการให้เจริญเติบโตได้เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะว่าเห็นประสบการณ์อย่างที่บอกครับที่ผ่านมาพอเศรษฐกิจพัฒนาได้ไม่ดีมันจะเกิดจลาจลขั้นใหญ่ขึ้นทุกทีตลอดประวัติศาสตร์เลยและไม่ใช่คนตายเล็กๆน้อยๆตายทีนึง20ล้าน30ล้านเพราะฉะนั้นโมเดลของจีนก็คือถ้าเห็นว่าอะไรที่จะเป็นภัยก่อให้เกิดจลาจลจะรีบปราบโดยโมเดลแบบนี้เนี่ยก็คือโมเดลที่ต้องการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นโมเดลที่จะสามารถเปิดกว้างให้เกิดมีการปฏิรูปประชาธิปไตยได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าการเมืองแบบนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจทุนนิยมแบบนี้เนี่ยมันจะไปได้ยังไงคือถ้าเรากางตำราเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเนี่ยมันดูขัดกันแต่กลายเป็นว่าสำหรับประเทศจีนนี่คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศเขาแล้วค่ะก็คือถ้าจีนเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วคนพฤติกรรมของคนหรือการใช้จ่ายของคนเป็นทุนนิยมสุดขั้วแบบนี้ดิฉันยังเกรงด้วยซ้ำว่าประเทศเขาอาจจะแตกก็ได้นะคะ31มณฑลเป็น31ประเทศก็ได้ถ้าเขามีประชาธิปไตยนะคะแต่ก็เพราะเขามีพรรคคอมมิวนิสต์เพราะเขายังเป็นระบบคอมมิวนิสต์นี่ค่ะกับทำให้ประเทศเขามีขอใช้คำว่าเสถียรภาพกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับประเทศที่มีบริบทแบบจีนในขณะนี้และส่วนหนึ่งของความโชคดีของประเทศจีนก็คือเรื่องของผู้นำเขานะคะคณะผู้บริหารของเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะคะเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเหมือนเผด็จการใช่ไหมมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แต่กลับเป็นว่ากระบวนการหรือ process หรือวิธีการหาคนที่จะมาเป็นสุดยอดของจีนเขาดูกันตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวตั้งแต่เข้าโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรก็แล้วแต่นะคะการกันกรองของเขานี่ดิฉันคิดว่าสุดยอดในราวต้นปีหน้าจีนจะมีการเปลี่ยนผู้นำคนใหม่คือนายสีจิ้นผิงรองประธานาธิบดีของจีนในปัจจุบันเป็นที่จับตามองกันมากว่าทิศทางของจีนจะเปลี่ยนไปหรือไม่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนใหม่คือปลายปีนี้เขาจะมีประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยน9คนพูริโปรนะคะแล้วเบอร์1 2 3เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญของจีนของพูริโปรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเปลี่ยนซึ่งเบอร์1เนี่ยก็คือเลขาธิการพรรคนะคะแล้วก็เบอร์2เบอร์3เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าสีจิ้นผิงได้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะประมาณพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยถ้าเขาขึ้นเนี่ยนั่นแหละค่ะเขาคือว่าที่ประธานาธิบดีจีนแล้วเขาก็จะได้เป็นประธานาธิบดีจีนในเดือนมีนาคมของปี2013ก็มีหลายอย่างของท่านที่ดิฉันได้สังเกตดูคิดว่าเขาไม่ธรรมดานะคะเขาไม่ธรรมดาแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนภาคเอกชนนะคะอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของสีจิ้นผิงเลยคือให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทนะคะแทนที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจหรืออะไรที่เหมือนในอดีตนะคะแล้วก็สังเกตจากที่เขาไปเยือนสหรัฐนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นอย่างเช่นเขาไปเยือนสหรัฐเขาก็จะไปที่ไอโอวาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดที่เขาเคยมาอินเทิร์นสมัยที่เขายังมาฝึก งานอะไรก็แล้วแต่นะคะทำตัวธรรมดาไปนอนในบ้านของครอบครัวอเมริกันที่เขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ค่ะหลายๆอย่างก็คิดว่าท
ทีมของสีจิ้นผิงของท่านสีจิ้นผิงค่อนข้างทำงานหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะปรับหลายสิ่งหลายอย่างให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเปรียบเทียบกับท่านหูจินเทานี่จะเห็นชัดเลยค่ะท่านหูจินเทาจะมองแล้วเหมือนกับเป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นอะไรที่เข้าไม่ถึงจะดูห่างไกลนะคะแต่ในเรื่องการระหว่างประเทศของท่านสีจิ้นผิงในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยท่านค่อนข้างความมั่นคงหรือเรื่องของการทหารเนี่ยท่านค่อนข้างแข็งนะคะความเด็ดขาดของท่านสีจิ้นผิงในแง่นี้ค่ะก็เป็นอะไรอย่างที่น่าจับตามองว่าดิฉันมั่นใจว่าถ้าเปิดถึงเวลาที่ท่านต้องเด็ดขาดท่านกล้าประกาศสงครามเลยก็แล้วแต่นะแต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะไทยควรจะมีจุดยืนยังไงต่อจีนคะค่ะจุดยืนของประเทศไทยกับจีนนะคะก็แน่นอนว่าเราใช้ข้อได้เปรียบแต้มต่อของเราในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนนะคะอันนี้ต้องแสดงความชื่นชมว่าเรามีจุดนี้ซึ่งบางประเทศอื่นในอาเซียนอาจจะไม่มีเพราะเราไม่เคยมีปัญหาใดๆกับจีนเลยเรื่องรากฐานความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดีนะคะแล้วก็มีการเดือนของราชวงศ์มีสมเด็จพระเทพเนี่ยถือว่าเป็นทุนเป็นแต้มต่อของเราที่ดีมากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้เราให้ความสำคัญก็คือว่าจีนเนี่ยเวลาเขามองมาที่ไทยเนี่ยเขามองทะลุไปถึงอาเซียนคือเขาไม่ได้มองไทยแค่เป็นไทยเขามองไทยว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ไทยเนี่ยได้บริหารจัดการกับสิ่งนี้ด้วยต้องรู้ด้วยว่าเรานี่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียนนะแล้วเราเป็นหนึ่งในแนวหน้าของอาเซียนเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเรียนว่าเราก็ไม่ใช่จะยอมจีนไปซะทุกเรื่องนะคะหรือว่าต้อยตามจีนไปซะทุกเรื่องแต่คิดว่าบางเรื่องนี้เราต้องกล้าหาญที่จะนำหรือกล้าหาญที่จะปฏิเสธเราควรที่จะเป็นทำตัวให้เป็นผู้เล่นที่สำคัญผู้เล่นหลักของอาเซียนในโดยเฉพาะในยามที่จีนกำลังจะมีปัญหากับประเทศอาเซียนอื่นๆอย่างฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะเราต้องวางตัวให้ดีมากๆเลยให้เหมาะมากๆเลยเราเอียงข้างไหนไม่ได้เลยเราเอียงจีนไม่ได้เลยเพื่อนอาเซียนโกรธแน่นะคะหรือว่าเราจะเอียงมาทางเพื่อนอาเซียนแล้วจะกระทบกับความรู้สึกจีนยังไงนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆและถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยบทบาทเราก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นโดยทั่วไปประเทศที่เล็กนะครับจะอยู่กับลูกพี่แล้วไม่ให้ใกล้ชิดลูกพี่มากเกินไปพอใกล้ไปก็จะร้อนนะครับกลายเป็นลูกจ๊อกไปนะครับสั่งอะไรก็ต้องทำขยับตัวไม่ได้แบบนั้นก็คงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับประเทศเล็กประเทศเล็กอยากจะเข้าใกล้ประเทศใหญ่เพื่อได้ประโยชน์ในบางเรื่องจากการคุ้มครองจากลูกพี่คนอื่นในบางเรื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับลูกพี่ก็จะลูกน้องก็ต้องรักษาระยะห่างกับลูกพี่ให้เหมาะสมว่าเข้าใกล้ยังไงไม่ให้ร้อนเกินไปถอยห่างยังไงไม่ให้หนาวเกินไปบรรดาประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียเองก็จะเป็นประเทศที่มีแนวโน้มทั้งร่วมมือและแข่งขันกันด้วยและบรรดาแข่งขันกันเนี่ยบางทีบทบาทของคนกลางนะครับถ้าเล่นให้ดีเนี่ยเป็นบทบาทที่สามารถทำประโยชน์ได้เยอะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อย่างที่เกิดเวทีอย่างอาเซียนบวก3ก็คืออาเซียนเป็นแกนแล้วก็มีญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับเป็นผู้เล่นสำคัญเนี่ยนี่ก็เป็นโมเดลนึงที่อาเซียนและไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศขนาดใหญ่ประเทศลูกพี่แถวนี้นะครับโดยที่เราได้ประโยชน์เยอะที่สุดได้ครับเศรษฐกิจของจีนนะคะยังมีอีกหลายแง่มุมให้ศึกษาค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะสำหรับไทยเองเรามีความสัมพันธ์กับจีนมายาวนานนะคะก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี้จะทำให้เรานั้นมีจุดยืนตรงไหนต่อเรื่องไหนได้บ้างเพื่อที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจะได้เป็นการเกื้อกูลกันนะคะเป็นแบบชนะหรือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ